สวัสดีครับคุณฟังเท่ัะครับคอลคัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลเวสีเงินคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่19เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลเวให้ชื่อว่าอยู่กันไปแบบใจด้านๆอืมหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเปลเวบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับนายกรัฐมนตรีคนด,ดีนะครับไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเออตอนที่ไปใต้เนี่ยไปที่ยะลาเมื่อเดือนที่แล้วก็บอกว่าจะไปสร้างสนามบินยะลาทั้งๆท,ที่สนามบินยะลาเนี่ยมันห่างจากท่ากาศยานนานาชาติหาดใหญ่แค่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วที่ยาลาเองเนี่ยก็มีท่ากาศยานนานาชาติเบตงซึ่งอยู่ห่างจากท่ากาศยานนานาชาติหัดใหญ่แค่154กิโลเมตรเท่านั้นเองก็เข้าใจแล้วครับว่าธรรมชาติของคนในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดไปถามคนไหนคนทุกคนเขาก็อยากจะให้มีการสร้างสนามบินในจังหวัดในอำเภอในตำบลของตัวเองด้วยกันเท่านั้นแหละครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เสนอสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการออกไปส่วน ความเป็นไปได้จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อันนั้นเป็นหน้าที่ของนักการเมืองจะต้องไปคิดกันถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็เป็นเพราะว่านักการเมืองนี่แหละครับที่สอนให้ชาวบ้านเป็นอย่างนี้จนพูดกันว่าทั้งที่ไม่มีแม่น้ําแต่นักการเมืองมันก็จะสร้างสะพานนี่แหละครับเพราะนั่นน่ยมันคือวิธีการหารับประธานอันสุนทรทั้งในงบและก็นอกงบประมาณตามวัฒนธรรม ของท่านผู้สรงเกียรติทั้งหลายกู้มา500แสนล้านเอามาแจากคนละหมื่นนี่ก็ต้องระวังได้ยินตอนหาเสียงเป่าขามอมชาวบ้านคาบนี่ครับบอกว่าบ้านไหนมี5คนเนี่ยเอาไปห0 0 0 0่นมี10คนก็เอาไป1นึ่งแสนถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงเนี่ยใครไม่เลือกมันก็ควายแล้วครับควายเดี๋ยวนี้เนี่ยถูกๆนี่ตัวหนึงสิล้านนะครับทำเป็นเล่นไปอย่างไอเจโกเมืองเพชรนังไงครับแต่ว่าควายการเมืองเนี่ยตัวละเท่าไหร่ไม่รู้ครับ รู้แต่ว่าราคาแพงกว่าหมาในข้อก็แล้วกันวันนี้นายกเศรษฐาเสร็จจากร่อนไปรองบาทนักโทษที่เชีงยงใหม่ก็น,นัดคณะรัฐมนตรีให้ยกคณะบินตามไปประชุมสัญจรที่พะเยาถามตรงๆนะครับอันนี้ถามตรงๆเลยท่านนายกครับท่านไม่อายตัวเองบ้างเลยนะครับแล้วท่านรู้ตัวเองไหม ว่าถ้าเป็นนายกนะครับท่านไม่ใช่สัมภเวสีนะครับที่วันวันหนึ่งเอาแต่เร่ไปเอาแต่ร่อนมาไม่ต่างประเทศก็ต่างจังหวัดไปจังหวัดโน้นจังหวัดนีด้ทั้งเดือนทั้งปีพลานงบพลานเวลาในหน้าที่ทั้งของตัวเองทั้งของข้าราชการแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาแล้วเป็นยังไงล่ะครับได้งานอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างไหมนอกจากเป็นตัวตลกครอกให้สํานักข่าวเอาไปสอพอเสนอเป็นตลกไร้สาระไป การไปดูงานการไปตรวจงานเนี่ยไปได้ไหมไปได้ครับแต่ให้มันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็มีเหตุจําเป็นสมควรจะต้องลงไปดูนะครับนี่ไม่รู้งานในหน้าที่ของนายกเลยเอาแต่เที่ยวเร่ไปสร้างข่าวไปสร้างกระแสจะสร้างสถิติเทียบกับอดีตนายกกิ่งลักอย่างนั้นหรือเปล่าไปพยาวในอ่าอีกแล้วนะครับบอกว่าจะไปสร้างสนามบินพยาวอีกธรรมนัตสุริยะเป็นคนชงขึ้นมา ผู้ว่าจังหวัดพะเยาจะเสนอการผลักดันการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยามูลค่าประมาณ3,000ล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสร้างได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละครับขอร้อยล้านบาทเอามาก่อนก็แล้วกันจะามาทำา e i i a ก่อนส่วนเสฐานี่ก็ยกสดปั๊บเลยเสฐาบอกว่าอย่างนี้ขอให้ชาวบ้านจังหวัดพะเยาเนี่ยอดใจรอการสร้างท่าอากาศยานพะเยา ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งการก่อสร้างท่าอากาศยานนั้นถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเมืองรองให้กลายเป็นเมืองหลักได้จากการมาดูในพื้นที่ก็เห็นว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองหลักได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพูดอย่างนี้นะครับคุณเปรบอกว่าโอ้ยกูจะบ้าตายคืออย่างนี้ครับ พะเยาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นแค่อําเภอนะครับแล้วก็แยกมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากท่าอากาศยานเชียงราย94กิโลเมตรเท่านั้นแหละครับอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่153กิโลเมตรอยู่ห่างจากท่าอากาศยานลำปาง134งกิโลเมตร ห่างจากท่ากาศยานพแพร่156กิโลเมตรห่างจากท่ากาศยานน่าน188กิโลเมตรตกลงว่าท่านนายกเนี่ยคิดจะสร้างท่ากาศยานให้มันครบทุกจังหวัดข,ของประเทศไทยหรือ,อยังไงครับเศรษฐาครับเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพแพร่น่านแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยห่างกันไม่ถึง200งกิโลเมตรทีเงยกระป้ารถเมล์แล้วยังจะมาสร้างท่ากาศยานพยาวเข้าไปอีก เห็นบอกว่าจะไปตรวจที่เมืองลําพูนด,ด้วยอ่ะก็สร้างท่าากาศยานลําพูนสะกอีกแห่งหนึ่งไปไงล่ะครับมันจะได้มีให้ครบไปทั้งทุกจังหวัดเลยเอาอะไรคิดกันเนี่ยฮะท่ากาศยานที่สร้างขึ้นมาสนองอยากของนักการเมืองเนี่ยนะครับสุริยะตอบหน่อยสิครับมันมีกี่แห่งที่กลายเป็นท่ากาศยานร้างไปแล้วแล้วปล่อยให้หมาไปขี้เนี่ยนะมีกี่แห่งครับเบตงห่างจาก ท่ากาศยานหาดใหญ่150กว่ากิโลเมตรยังเจ๊งแล้วเจ๊งอีกโคราชเป็นยังไงครับนครราชสีมาเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันตกท้องช้างเห็นปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งมากี่รอบแล้วนะครับแล้วมีสายการบินไหนรอดบ้างหรือเปล่านั่งรถบัสชั้นดีร้อยกว่าบาทแต่นั่งระบินต้อง4ี่ห้าพันถึงจะคุ้มก็มีแต่สอสอนั่งฟรีเท่านั้นแหละครับที่อยากจะมีชาวบ้านก็อยากครับแต่มีสักกี่คนที่มีปัญญาจ่ายทีละครึ่งค่อนหมื่นเนี่ยมีไหมครับ หรืออย่างแม่ห้องศนเนี่ยเอาละด้วยภูมิประเทศเขายากต่อการเดินทางโดยรถก็สมควรแล้วครับที่จะมีท่าอากาศยานซึ่งก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็พอมีอยู่แล้วเป็นไงครับบินบินหยุดหยุดเปิดเป,ปิดปิดปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่มีเฉพาะช่วงเท่านั้นนะครับแล้วสายการบินไหนจะบินได้ตลอดเวลานะครับรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของเส้นนี้ผ่านพยาวด้วยนะครับรเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503 แล้วเพื่อไทยของทักษิณเนี่ยเป็นรัฐบาลมากี่สมัยแล้วตั้งแต่ยุคทักษิณมายุคสมัครเข้ายุคสมชายผ่านมาถึงยุคยิ่งลักษณ์จนถึงยุคของเศรษฐาทวีสินเนี่ยรัฐบาลคนเหนือแต่เคยคิดเคยแตะที่จะทําอะไรเพื่อคนเหนือบ้างหรือเปล่าครับไม่เลยจนมาถึงยุคของพลเอกประยุทธ์น,นี่แหละครับที่บอกว่า8ปีทําประเทศล้าหลังยุคนี้แหละครับลงมือเจาะภูเขาข้ามเหวสร้างรถไฟสายเด่นชัยพเยาวเชียงรายเชียงของ ระยะทาง323กิโลเมตรที่คนเชียงรายไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นเนี่ยมันก็เกิดเป็นจริงให้เห็นแล้วก็จะได้ใช้กันในอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะครับพเยาเชียงรายเชียงของมีรถไฟถึงในรอบ242ปีของกรุงรัตนโกสินทร์นี่ไม่ต่างไปจากฟ้ามาปโปรดเลยนะครับเศรษฐาสุริยะธรรมนัตเนี่ย แทนที่จะสํานึกแล้วก็ตรหนักแล้วก็ชุบมือเปิดผลงานรัฐบาลประยุทธ์ไปตรวจตราดูสิว่าตรงไหนจะเสริมเติมแต่งเพิ่มให้กับคนพะเยาได้บ้างไอ้ที่คิดได้ทําได้เนี่ยกลับไม่คิดแล้วก็ไม่ทําอาจจะเป็นเพราะโครงการของเขาเนี่ยมันลงตัวจนไม่เหลืออะไรให้และเล็มแล้วมันก็เป็นไปได้นะครับกลับแผลงไปคิดทําท่ากาศยานพะเยาซึ่งแค่คิดเนี่ยมันก็เห็นภาพของสนามบินร้างเขาให้แล้วนะครับหรือว่าใหม่ๆมันมีพุง มันมีมันหรือเปล่าแต่ละสนามบินที่ระยะห่างกันแค่2 0 0ร0อกิโลเมตรเนี่ยมันกินตัวกันเองนะครับเพราะแค่เครื่องบินเทคออฟจากสนามหนึ่งยังไม่ทันตั้งลำดีเลยมันก็เลยอีกสนามหนึ่งไปแล้วฉะนั้นทั้งความคุ้มทางธุรกิจทั้งทางความปลอดภัยทั้งด้านราคาค่าโดยสารแล้วก็ทางการบินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขึ้นปุ๊บก็ลดเพดานบินลงปับ๊บเพื่อแวะจอดรับรายทางเพราะนั่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่รถเมย์ก็เป็นแท็กซี่ไม่ใช่เครื่องบินโดยสารแล้วนะครับ แค่มีรถไฟมาเพิ่มจากถนนเป็นเส้นทางพยาไปท่ากาศยานเชียงรายเนี่ยก็น้ำบุญแล้วนะครับหาไอเดียมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเนี่ยเขาหันมาใช้รถไฟให้มากขึ้นมันจะเกิดประโยชน์และก็คุ้มค่ามากกว่าการไปสร้างสนามบินนะครับซึ่งแค่คิดนี่กันเละเทอะแล้วนะครับตอนแรกๆเนี่ยสปีชจากทัวยุโรปบนลงเครื่องบินแล้วจะไปเชียงใหม่นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะไปพบกับทักษิณหรือเปล่า นายกบอกไม่ใช่ครับบอกว่าจะไปดูไฟป่าที่สร้างบรลพิษคลุมเมืองขึ้นอันดับที่หนึ่งของโลกแค่ไปดูแล้วไฟป่าดับนะเน่ยเศรษฐาก็ยิ่งกว่าเทวดาแล้วนะครับแต่ไปแล้วก็เห็นแต่ไปเป็นนายกไข่แมวลืมที่อ้างบอกว่าจะไปดูไฟป่าจนกระทั่งนั่งรถไปพะเยาเห็นไฟป่าริมทางถึงได้แวะลงไปดูไอ้อย่างนี้น่แหละครับคือการดูงานของนายกรัฐมนตรีใช่แหะครับไฟป่านเนี่ยจะบอกให้นะครับดูงานเนี่ย ไฟมันไม่ด <Anda> ับหรอกครับมันต้องดูลมว่ามาจากทิศทางแดงไกลหรือจากทางในบ้านเราเองจะได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยังไงล่ะครับเห็นไปยืนแอคท่าให้ช่างภาพเนี่ยถ่ายทําในบทนายกรัฐมนตรีสารพัดเก่งสารพัดรู้ในทุกๆเรื่องบัญชาการดับไฟวันที่19มีนาคมเนี่ยสำนักข่าวไหนออกข่าวเชียงใหม่เมืองนักโทษเทวดานายกธาตไปบัญชาการดับไฟป่าเองแต่หมอกควัน ยังคงคลุมเมืองอยู่ถ้าข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยมีเครื่องแน่ๆน,นะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ดูกันไปกันแล้วกันน่ะนะครับละครบ,บทจบมันจะเป็นบทสุขหรือว่าบทเศร้าอันนั้นไม่สําคัญหรอกครับไม่สําคัญเท่ากับว่าสุขเราเศร้าเขาหรือว่าเศร้าเขาแต่สุขเราเท่านั้นแหละครับ